they fought with expert timing. They were chopping them down. ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ค่ะเปิดรับสายนะคะท่านผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการหรือว่าจะปรึกษาคุณอาเป็นการส่วนตัวนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์นะคะ02ค่ะ9349258-9นะคะ SMS ค่ะ423456 MMS ค่ะ4123703ค่ะก็อย่างที่ว่าแหละค่ะคุณผู้ชมคือผู้ร่วมดำเนินรายการแล้วก็ผู้ร่วมจัดรายการกับเรานะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การโทรศัพท์เข้ามาหรือการส่ง SMS เข้ามานี้ก็คือร่วมดำเนินรายการกันล่ะทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำอะไรหรือจะให้ส่งรูปภาพอัปเดตให้พวกแฟนคลับต่างๆได้ดูกันด้วยนะคะได้ค่ะก็ถือน้องลูกอมอ่ะคุณอาหายไปเลยอ่ะไม่ยอมส่งรูปมาเลยจะเปิดเทอมแล้วนี่คงจะอยู่เชียงใหม่แล้วมั้งค่ะถ้ารับชมอยู่ก็ส่งรูปมาเลยสัญญากันเราไว้หลายครั้งแล้วใช่ค่ะอ้าวได้แล้วไอ้ความเป็นจริงนะวันนี้นะก็อย่างที่บอกแหละว่าไอ้ความรักความใคร่ของทุกวันนี้ค่ะมันกลายเป็นโรคร้ายนะมันระบาดเหรอคะหรือมันลามมันระบาดนะโรคร้ายค่ะโรคร้ายอะไรรู้ไหมความรักที่ไม่ได้รู้ลึกรู้ซึ้งถึงไอ้ความรักเนี่ยค่ะทุกวันนี้มันเอาไอ้ทางกามอารมณ์เนี่ยมาเป็นตัวต้นเหตุแห่งการหายนะค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าคนเราเนี่ยถ้ารักกันเนี่ยค่ะอะไรก็ต้องยอมอะไรก็ต้องเป็นความรักการยอมเขาเรียกว่าความรักเหรอคะคุณอาใช่ใช่ไหมล่ะบางทีก็อย่างสมัยก่อนเนี่ยค่ะพ่อแม่เขาจะสอนลูกบอกว่าอะไรๆก็ทนเอาเห็นไหมถูกไหมทนเอาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนักนิดเบาหน่อยก็ค่อยๆประคองกันไปอะไรอย่างนี้แต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยเอากันถึงตายแม้แต่จริงๆแล้วบอกว่าไอ้ความรักเนี่ยมันจะอยู่กันมานานสักเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยจะ10 ปี 20 ปีเนี่ยขอให้คิดถึงวันแรกแห่งความรักเท่านั้นวันแรกที่รู้จักวันแรกที่รู้จักวันแรกที่หูมองแล้วสวยมองแล้วหล่อโอ้จีบกันอะไรกันอะไรก็แต่จริงๆความรู้สึกแบบนี้โดยมากจะเกิดที่ผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยไม่ผู้ชายก็เป็นจริงหรอผู้ชายก็เป็นคนไหนเป็นคะเป็นทั้งนั้นแหละเป็นทั้งนั้นแหละก็เพราะว่าเจอแล้วมันชอบมันรักไงแต่ทีนี้ก็บอกแล้วนะบอกว่าอยู่10ปี20ปีก็ขอให้เอาไอ้วันแรกนั้นน่ะมาเป็นตัวตั้งให้นึกถึงรำลึกถึงว่าเอ้ยมันน่ารักมันทนุถนอมรักใคร่เอ็นดูกันแล้วทำไมมาอีก10ปี20ปีทำไมถึงต้องตบตีกันทำไมถึงต้องเตะต่อยกันมันเพราะอะไรล่ะมันไม่ใช่เพราะไอ้ความรักจากวันแรกมาถึงวันนั้นหรือใช่มั้ยล่ะทีนี้ไอ้การประสานเรื่องความรักก็คือเซ็กการประสานเรื่องความรักคือเซ็กค่ะเซ็กเนี่ยจะเป็นตัวประสานแห่งความรักถ้ารักแล้วไม่มีเซ็กความรักก็ไม่สมประกอบค่ะแต่ถ้ารักกันโดยที่ไม่มีเซ็กรักได้ไหมคะคุณอาหมายถึงว่ารักกันแต่ไม่มีเซ็กมันได้แต่น้อยมากที่จะทำได้ค่ะคนที่จิตใจที่จะดีงามขนาดนั้นนะแต่บางคนเนี่ยมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะบางคนรักเรารักแบบคนที่เรารักว่าให้เขาได้ดีให้เขามีความสุขรักแบบเสียสละรักแบบเสียสละก็บอกว่ารักแท้คือการเสียสละแต่ไอ้การรักแท้คือการเสียสละเนี่ยคือถ้าเรารักคนนี้เรารักใช่ไหมเราอยากเห็นเขาได้ดีใช่ไหมอยากเห็นเขามีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตัวเขาเจ้าตัวที่เรารักเนี่ยเขาทำอะไรในสิ่งที่เขามีความสุขเขามีความรักเช่นเขาอาจจะรักใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่รักเราแต่รักคนอีกคนหนึ่งเพราะเขารักไงเราก็จะต้องชื่นชมกับเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราไปรักกับเขาใช่ไหมเราก็ต้องชื่นชมกับเขาด้วยว่าอุ้ยเขาเจอรักแท้เขามีความสุขแล้วถ้าเขาผิดหวังมาล่ะคะคุณอาอันนั้นก็ว่าไปอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันหมายความถึงไงว่ารักแท้คือการเสียสละก็คือเหมือนกับในจุดนี้แต่ปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันเข้ามาขวางอยู่ค่ะเพราะปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องมีรัก
ขอให้มีเซ็กก่อนแล้วรักจะมีหรือไม่มีค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นความรักกับเซ็กจึงไม่สมประกอบกันพอไม่สมประกอบแล้วเซ็กจึงเป็นตัวปัญหาวุ่นวายที่สุดที่เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะคดีต่างๆใช่ไหมคะผัวเมียอยู่ด้วยกันไงผัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็หย่ากันแล้วเราไม่ต้องดูอะไรละดูอย่างพวกดาราก็แล้วกันดาราผู้หญิงเป็นนางเอกสวยขนาดนั้นผู้ชายเป็นพระเอกหล่อขนาดนั้นแต่รักกันได้ไม่ถึงปีก็เลิกกันแล้วเลิกกันประกาศแยกทางกันเข้ากันไม่ได้บ้างอะไรกันไม่ได้บ้างอะไรทั้งที่เข้ากันมันไม่รู้จะเข้ากันยังไงแล้วก็ยังบอกว่าเข้ากันไม่ได้อีกก็นี่ไงล่ะจริงๆนะคนเราเนี่ยนะถ้าใช้ไอ้ข่าวใช้ไอ้เรื่องราวของทุกวันที่เกิดเนี่ยเอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเอามาเป็นมุมมองเอามาเป็นบทของการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดนะค่ะเราก็จะได้กับตัวเองนะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์ใครอารมณ์มันใช่สื่อใครสื่อมันในการที่จะแสดงออกในการที่จะพูดง่ายๆเลยว่ามันเหมือนกับความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยลงทุกทีแล้วมันไปเอาไอ้จิตใจของไอ้ตัวอะไรที่อยู่ในป่าเนี่ย เอาเข้ามาอยู่ในตัวแต่จริงๆ นะคะถ้าเรื่องความรักจริงๆแล้วคุณอามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเนาะมันพูดยากนะคะใช่ใช่กับการที่เราจะต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดเป็นมินนะความรู้สึกมินเราจะต้องเสียสละคนที่เรารักไปอยู่กับคนอื่นหรือว่าเห็นเขาอะไรเงี้ยมันก็นิดนึงอ่ะคุณอามันก็เห็นแก่ตัวทุกคนอ่ะคุณอาจะใช่แต่เชื่อไหมว่าอ้าวพอดีมีโทรศัพท์เข้าอยู่พอดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับมหาชัยอ้าวมหาชัยค่ะเชิญเลยไม่อยากให้ใช้ชื่อหนุ่มมหาชัยเลยอ้าวใช้ชื่ออะไรล่ะเพราะว่าอายุมากเลยอ๋อก็เอาหนุ่มไว้ก่อนนะเอาหนุ่มไว้ก่อนนะจะ60อยู่แล้วเอาตามหาชัยไงดีเหมือนกันคืออย่างนี้ที่วันนี้ผมก็คุยกันในวงอะนะในวงก็เรื่องจอมลูกหมากไงนะคือมันส่วนไหนของร่างกายมันเป็นไข่ดันหรือเปล่าที่เถียงกันตรงนี้มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไข่ดันครับไข่ดันส่วนไข่ดันครับไอ้จอมลูกหมากมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เหนือจากไอ้ตรงกระเพาะปัสสาวะอยู่ไอ้ไข่ดันมันส่วนไข่ดันนะฮะไข่ดันมันไม่เกี่ยวเลยเวลาตอบเนี่ยนะฮะที่ดูกันอยู่เนี่ยนะฮะผมว่าได้รับความรู้เลยบางคนคิดว่าไอ้ตรงไข่ดันบวมไม่ใช่ฮะเห็นไหมครับว่าไอ้ไข่ดันเนี่ยบางทีพอเวลาเนี่ยที่เป็นไส้เลื่อนเห็นไหมครับไส้เลื่อนไอ้ไส้เนี่ยมันจะเลื่อนลงมาในถุงอัณฑะเห็นไหมครับครับครับถุงอัณฑะแล้วตรงนั้นมันบวมเห็นไหมครับตรงนั้นมันบวมไอ้ไส้เลื่อนเนี่ยมันเลื่อนไหลลงไปตรงถุงอัณฑะแล้วทำให้ไอ้อัณฑะนั่นอ่ะเป็นก้อนกลมขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ต่อมลูกหมากนะครับนะผมว่ามีคนเข้าใจผิดอีกเยอะเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไข่ดันที่ว่าลูกเป็นใหญ่ใหญ่โตมโหฬารต่อมลูกหมากนี่มันอยู่เหนือกระเพาะปัสสาวะขึ้นไปนะครับอยู่เหนือแล้วก็ที่เถียงกันในวงก็คืออย่างผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะฮะที่เขาก็คิดว่าอยากฟังคำถามเนี่ยคือก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตเนี่ยถ้ามีเซ็กบ่อยๆเนี่ยจะไม่เกิดไม่ไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนะครับคือจำไว้อย่างนึงนะครับว่าไอ้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะเกิดในระยะ45ปีขึ้นไปนะครับอายุน้อยกว่า45ปีเนี่ยจะเป็นน้อยมากแล้วครับแทบจะไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าระยะเวลาของการฟักของไข้ตัวเนี้ยมันยังไม่ถึงครับถ้าระยะอันตรายที่สุดเนี่ยก็คือ60ขึ้นต่อมลูกหมากเนี่ยจะลำบากมากเลยจะเกิดอาการในช่วงนั้นแต่ระหว่างอายุ50ถึง60เนี่ยตอนนี้เริ่มลามใหญ่โตขึ้นแล้วแต่ว่าลามใหญ่ลามเล็กนั้นมันขึ้นอยู่ที่ไอ้เจ้าตัวเท่านั้นเองนะครับแต่อาการมันจะไปออกเอาตอน60ขึ้นมันเป็นมาตรฐานของมันเลยนะครับไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยครับนะครับถ้ามีเช็คบ่อยๆอะไรเนี่ยก็ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันไม่ช่วยเลยใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับก็อย่างที่ผมบอกไงครับไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยบางทีมันก็มีสายมาจากการเป็นกรรมพันธุ์นะครับถ้าสมมติว่าคุณพ่อเป็นนะครับมันก็จะมีเชื้อตามมาด้วย
เหมือนกับอย่างโรคเกาต์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเชื้อตามมามันอยู่ในกระแสโลหิตนะครับมันจะตามมาแล้วมันจะมาฟักตัวเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้ต้องระวังแล้วก็พวกอายุต่ำกว่า45ขึ้นไปแทบไม่เป็นหรอกครับต่อมลูกหมากถ้าเลย45ขึ้นไปแล้วบางคนดูหรือยังคะแต่เขาบอกนะครับว่าเอานิ้วเนี่ยชี้เนี่ยเอานิ้วโป้งกดเข้าไปในท้องตรงด้านขวาเนี่ยกดเข้าไปถ้าเจอข้างในแบบมันยืดหยุ่นแล้วมันตึงมันแข็งนั่นคืออาการแต่ถ้าเรากดเข้าไปแล้วยังนิ่มๆอยู่เนี่ยก็แสดงว่ายังไม่เป็นครับคือตามข้อมูลเลยนะครับครับค่ะยังไงก็ขอบคุณมากทีนี้มันมีน้องที่คุณอาแนะนำไปนะฮะเรื่องนั้นน่ะก็ฝากขอบคุณมาส่วนเรื่องเราย่อๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามอีกทีว่าจะอนุญาตให้ผมเนี่ยคุยทางโทรศัพท์คุณอาได้ไหมก็เห็นรับปากว่าพรุ่งนี้เป็นเรียกเป็นอะไรนะพรุ่งนี้วันศุกร์จะโทรมาพรุ่งนี้ไม่อยู่ครับพรุ่งนี้ผมไม่อยู่พรุ่งนี้ผมไปตรงคงจะไม่ได้กลับมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตน้องเขาก่อนเพราะว่าจะได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเพราะว่ามันสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ว่าพอกระทำแล้วมีความสุขแล้วตอนนี้แฟนเขาเปลี่ยนคนละคนเลยแล้วในส่วนที่ผมแนะนำไปเป็นไงครับโอเคนะเขาจะเขาฝากขอบคุณคุณอาเขาขอส่วนเรื่องต่างๆเนี่ยผมคุยละเอียดครับเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการได้ครับแล้วก็เรื่องไปดำเนินโอเคนะครับเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องประเด็นผมขอถามน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นคนขับรถนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมีไอ้ธุรกิจก็หลายตัวแต่ว่าจะต้องตามไปแน่นอนอย่ารวยให้เยอะแล้วกันค่ะทีนี้ผมอยากฝากผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะครับอยากให้โทรมาที่รายการเยอะๆนะเพื่อจะได้ผู้ว่าเราฟังรายการอยู่ไม่ต้องแนะนำชื่อก็ได้ผมขอใช่ไม่ต้องแนะนำตัวแล้วอยากตั้งคำถามให้ตัวเองเพื่อความรู้ในเรื่องของเพศศึกษาแล้วเผื่อคนอื่นด้วยไงเผื่อคนอื่นด้วยเรานอนไม่หลับเวลาเราเปิดช่องนี้ดูแล้วเราก็ดูถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราตั้งคำถามในตัวเองหรือว่าเราอยากรู้อะไรคนอื่นก็จะได้รู้ด้วยอย่างเรื่องตกหมากคือเถียงกันในวงเถียงกันไม่รู้จักจบวันนี้เขาได้ดูกันหมดเลยประชาสัมพันธ์ให้เราเลยเนาะขอบคุณครับให้โทรมาเป็นเพื่อนกันนะโทรมาวันนี้ครับผมฟังรายการอยู่นะระวังสายก็ยังดีใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมค่ะก็เดี๋ยวที่ตะกี้เขาบอกว่าเขาขอบคุณในเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องน้องไม่รู้ไหมรู้ค่ะเรื่องประตูหลังไงที่ว่าแฟนเขาขอแฟนเขาอะไรเขาแต่ว่าเขาประสบผลสำเร็จแล้วแล้วรู้สึกพี่เขาจะบอกว่าน้องผู้หญิงเปลี่ยนกันเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเอาละหลายๆท่านคงอยากจะสนใจแหละไอ้เรื่องนี้มาเป็นไงเดี๋ยวรอจังหวะหน่อยแล้วกันรอจังหวะให้คุณตามหาชัยดีกว่าคุณตามหาชัยคุณน้ำมหาชัยเนี่ยเขาเล่ามาเขาไปขออนุญาตจากน้องที่เราได้แนะนำไปว่าให้ทำยังไงแบบไหนยังไงเดี๋ยวเขาจะเล่านอกรอบคุณอาบ้างแล้วคุณอาจะไม่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 เอาเล่ากันอย่างนี้แหละจะให้โทรมาออกเล่าอย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีการที่จะต้องมีหน้าม้ามาเตรียมมาโทรศัพท์มาอะไรนะครับยืนยันนะครับเป็นโทรศัพท์จริงทั้งหมดของแฟนคลับทั้งหมดอันนี้ยืนยันเลยอ้าวคงต้องพักเบรกสักครู่ค่ะ